น้องเอ๋ยเพิ่นว่าจำปาสีนครบาลมีมานานตั้งแต่เก่าองค์เหนือหัวพระบาทเจ้าองค์เหงาพอแผ่นดินราชการที่สี่นั่นล่ะเจ้ายกบ้านกุดย่างไงเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดมหาสารคามฮอดปัจจุบันนี้จังได้มีน้ำเอิ่นเมืองปักกศิลานครจำไว้แน่อยู่อีสานโน้เทียงแท้ให้จำไว้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครเฉลิมฉลอง150ปีจังหวัดมหาสารคามจากอดีตอันงดงามของนครจำปาสีที่รุ่งเรืองสู่เมืองมหาสารคามอันมีนิยามแห่งความร่มเย็นโดดเด่นด้านธรรมะชาวเมืองมหาสารคามข้าราชการพ่อค้าประชาชนต่างมีความสมัครสมานสามัคคีปลองดองจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์โดยมีองค์พระบรมธาตุนาดูลเป็นที่ยึดเหนี่ยวหล่อหลอมดวงใจของชาวพุทธใกล้ไกลไว้เป็นหนึ่งเดียวสมคำล้ำค่าเมืองแห่งการพัฒนาด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพุทธมณฑลอีสานชาวมหาสารคามพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วสารทิศทั้งไกลใกล้
สู่ความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในดินแดนแห่งตำนานขององค์พระบรมธาตุนาดูลดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่จะหล่อหลอมจิตใจของชาวพุทธให้ขจรกระจายดังไกลไปทั่วโลกเปิดประตูดินแดนแห่งนี้สู่ประชาคมอาเซียนไร้พรมแดนชาวมหาสารคามพร้อมต้อนรับด้วยมิตรภาพอันงดงามขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมไม่ว่าจะเป็นชาวอำเภอนาดูลนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอทุกอำเภอเลยนะครับที่สนับสนุนเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาชมของผู้ชมประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะครับทุกอำเภอเลยทีเดียวครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนี่สุดยอดจริงๆครับฝนฟ้าจางหายไปหมดแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหสุดยอดตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะครับแต่ทุกท่านยังอยู่น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับพุทธกันทระวิชัยพระเจริญราชเดชรักเมืองเรืองนามนะครับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ฝ่ายคารวาสนะครับข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเอกชนมูลนิธิต่างๆนะครับทุกแขนงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่างๆด้วยนะครับต้องขอบพระคุณมากเลยทีเดียวนะครับเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมไทยนะครับวัฒนธรรมพื้นถิ่นแผ่นดินไทยดูเมื่อไรฟังเมื่อไรไม่เคยเบื่อครับมนแผ่นดินวิญญาณผสานเจือจากเลือดเนื้อและเหงื่องามความเป็นไทยสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะถ่ายรูปกับนักแสดงได้นะครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านอำนวยปฏิเสธนะครับพร้อมคณะที่เดินทางมาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานการแสดงแสงสีเสียงในครั้งนี้นะครับท่านพ่อเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับท่านชยาวุฒิจันทร์ครับท่านไกรสอนกองฉลาดนะครับท่านรองผู้ว่าแล้วก็นายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นผู้บริหารที่ดูแลที่นี่ทุกท่านเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสุดยอดจริงๆครับเอาละครับต้องขอบคุณโรงเรียนนาเชื่อพิทยาสันนะครับนี่วงโยธวาทิตจากโรงเรียนนาเชื่อพิทยาสันครับโรงเรียนนาดูลประชาสันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดมหาสารคามครับผู้กำกับการแสดงคุณฐาปนพงศ์รักษาพลบริษัทไลฟ์มีเดียสตูดิโอจำกัดผู้อำนวยการผลิตการแสดงนะครับอำเภอนาดูลโดยท่านพดุงศักดิ์อิ่มเอิบนะครับในอำเภอนาดูลกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูลต้องขอบคุณมากเลยนะครับมากันทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับกำเป็นอุอารยธรรมเมืองจำปาเสียเฮาตะกี้ก่อนมีพุทธสถูปภูนครบรรพบรมสาลีลิกธาตุขององค์ไทยนอพุทโธสายโซศาสนาศาสนาธรรมเอ้ยนะโอ้ยนะเอ้ยนะ
และบัดนี้ท่านผู้ฟังเอ่ยก็แม่น้ำสิบแม่น้ำยังหย่อเป็นแผ่นดินเดียวทางสิบคืนเศร้าคืนยังหย่อเป็นข้าวมือคือจังดินแดนกำสาละข้ามมองจุ่มปุ่มดินกระดำน้ำกระซุ่มทุกแก้มหอมละแวกบ้านหลายด้านพัฒนาโอกาสนี่ผู้ข้าสิเว้าถึงถิ่นนาดูนอยู่วางกลางพยากภูมิพิเศษกับว่าปีปทุมเลาะลุ่มเสียวคันสายน้ำใกล้เขตบริเวณนั้นเมื่อพันกว่าปีที่พ้นผ่านคนยุคเก่าโบราณเพิ่นแปลงเมืองสร้างบ้านปากลักมันหงเจริญทำเหี้ยเกินคือยุคทวารปฏิยุคลบบุรีตามมาเสิร์ฟเวลาตามวันเดิมดานั้นเมืองนาดูนนี่ละทานเป็นศูนย์กลางอารยธรรมโบราณโดยพยศสลาเต่าเป็นจอดอกนางเมืองน้ำระบือซื้อกระเดื่องนครใหญ่จำปาสีบารมีเพิ่นปกคุ้มปกคุ้มสุ่มเย็นละเบิ่งปวงบ้านหงเฮืองเมืองเลืองเลื่อมเสริมศิลธรรมลำคุณค่าเจริญทั้งด้านศาสนาการปกครองกระเดิดลำวัฒนธรรมกระเดิดล้วนส่วนให้โอ้อาวกษัตริย์ศาสนาในยุคนั้นมีทั้งพุทธมีทั้งพราหมณ์ยังมีการสร้างกู้แก้มเทพาลัยสถูปสถานกันหลายทีมีกองก้อนหินศิลาแดงก้อนอิฐบางโครงสร้างเก่าพอลุงเอ่ยพันกว่าปีแล้วตัวเจ้ายังมีเข้าให้ลำเห็นกูสันตลัดมองเน้นนี่เก่าแก่โบราณสร้างมานานเกินพันปีก็จะมีการเพมางยังได้มีการสร้างพระธาตุจำลองขึ้นแทนที่เดอย่ายเลยรูปแบบพระธาตุเจดีย์สร้างค่ายสถูปที่พุทธคนพ่อในช่วงที่ผ่านมาวันที่8มิถุนาปีมาแม่ตัวเมป้าพ่อศ2522พุทธพ่อของอภิมหาสำคัญนักกูเดิมลิเวนนั้นเป็นสถูปหรือพระโอบสร้างซ่อนกันไว้สามสันบรรจุพระธาตุองค์สมมาไว้น้องไหว้แทนองค์ท่านพ่อลุงเอ่ยล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันจันกินจังหอมอูดเอาย้ำป้าปีนเปิดเผยส่วนสถูปนั้นเอ่ยสร้างด้วยสำลิดและเงินทองบัดบางของการสร้างเกดีจำลองจังสร้างตามลูกทรงนั้นส่วนเจ้าบุตรจังร่วมกันทั่วหน้าได้ทุ่มเทศรัทธาอยู่ทรงบ่รู้เอ่ยฝ่ายคารวะฝ่ายประสงค์และทางการกระต่างร่วมก่อนดอกตอนบุญพระธาตุนาดุนจังสร้างแล้วเสร็จทุกส่วนสมประสงค์ปีพ.ศ. 2530ครบกระบวนดอกม่วนหอมบุญกุศลที่เฮาซ้ำเฮาสร้างนั่นสิเป็นหนทางให้เฮาได้ดอกเดียวไตโอ้ยน้องพระธาตุนาดูนดงใหญ่สร้างสำเร็จดังเป้ากำลังสิเข้าหอดป้อนจังพี่น้องเอ๋ยวันที่2พฤศจิกายนปี2530มโหระทึกอีกครั้งโจทย์ขานทั่วเบื้องอีสานการสำคัญงานฉลองเราศรัทธาวันท่าบ่มด้วยสมเด็จพระบรมเสด็จท่านพระองค์ท่านเพื่อทรงประกอบพิธีการอันเชิญพระธาตุที่ขาวคุณพอลุงเอ่ยอันเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ในพระธาตุนาดูน
พื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าพุทธวลาหอดเจ้าฟ้าปินสวรรค์เงินทั้งนั้นยิ่งใหญ่เหลือคะน่าเจ้าพุทธมาหลายแสนอาจเล่นถึงหอดหลากหลานผู้ห่วงงานคือจังแผ่นดินสิปีนคนมืดป่ามัวดินแสนปากปื้มจนลืมเมื่อยโอ้ยเด้อน้อหลังจากนั้นพระตาดนารูนจังมีการจัดงานต่อเนื่องสมโพธิ์คู่สุปีงานนมัสการพระตาดนารูนเมื่อนี่ยิ่งใหญ่ในศรัทธาทั้งเนื้อหาสาระก็มากมีดีพร้อมเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีด้วยอำนวยบุญทวนทีเพ่นเดือนสามของตุปีจังมีงานจัดเก่าขึ้นเก่ามือจัดขึ้นเพื่อนมัสการเปิดโอกาสให้สาธิตทุกท่านได้สร้างนามทำบุญล้ำลึกถึงคุณพุทธธรรมสำลึนเลิงบันเทิงพร้อมพี่น้องเอ๋ยล้ำมาหลายยายมาอ้อมที่พร้อมต้อมลงก่อนขออวยอวยพรให้เจ้าพุทธกรรมให้สาละข้ามทุกๆท่านเจริญมันสุญญา